คลับไอดอลสนับสนุนโดยโฟมล้างหน้า Perfect B Giorgina Italyสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่รายการ Club Idol รายการที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปรู้จักกับไอดอลในด้านต่างๆนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องกดไลค์กันอย่างแน่นอนฮะและไอดอลของเราในวันนี้นะครับก็เป็นหนุ่มหล่อขาวล่ำขาวจั๊วมากๆเป็นขวัญใจสาวๆเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้นะเขารอมาอยู่ข้างในแล้วเอาเป็นว่าคุณผู้ชมตามบอลมาเลยดีกว่าครับแล้วตอนนี้นะครับบอลก็มานั่งอยู่กับไอดอลที่มาเยือนคลับของเราในวันนี้ครับคุณตั้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อตั้มมานินพันธ์พิญโยปิยวิทย์ครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่บ้างครับก็มีงานที่เพิ่งจบไปนะครับเป็นหนังสั้นของ GTH ครับ Side Story ของสี่แพร่งตอนเพื่อนที่เข้าใจครับตึกเนี้ยใช่ที่แม่งมีข่าวคนโดดตึกฆ่าตัวตายปะวะงานเดินแบบครับแล้วก็มีงานโฆษณาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นตั้มใน Instagram อยู่บ่อยมากเลยในการแบบว่าถอดเสื้อนะฮะแล้วก็เล่นฟิตเนสโอ้โหสาวๆบางคนนี่คือแบบกรี๊ดกราดสาวแก่แม่มากแม้กระทั่งตุ๊ดเด็กกันเตยแก่อะไรก็แล้วแต่นะฮะรูปไหนที่ตั้มถอดเสื้อเนี่ยคือจะคนกดไลค์กันเยอะมากอันนี้นี่ถามหน่อยถามโดยส่วนตัวขายของป่าวไม่ใช่คือเคยเป็นไหมเวลาเหมือนกับเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเรารู้สึกภูมิใจเราก็อยากที่จะถ่ายรูปเก็บไว้เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนใช้คำว่าเป็นแรงบันดาลใจปกติชอบทานอะไรกินหมดเลยครับกินหมดเลยครับกินหมดเลยครับชอบลงรูปพวกแบบว่าขนมของหวานอะไรอย่างเงี้ยเค้กอะไรอย่างเงี้ยเห็นลงอยู่บ่อยๆเป็นกูรูในด้านการกินขนมหวานไหมต้องบอกว่า to die for แล้วถ่ายรูปอย่างเงี้ยคือเวลาถ่าย Instagram หรือ Facebook นี่มีคนมาคอมเมนต์เรื่องกินเรื่องหล่อไม่หล่อเรื่องอ้วนเรารู้สึกยังไงอ่ะบางครั้งเราก็ต้องรับได้เหมือนกันนะแล้วถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงเราก็ต้องมาปรับปรุงตัวเองใช่มั้ยบางคนที่เข้าหา Instagram ใช่มั้ยคือแบบว่าคือหน้าเด้งมากคือแบบหล่อตั้มนะโอ๊ยวันนี้ส่องจังเลยทำงานมาดึกตื่นเช้ามิอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าแบบไม่ใช่คือถ้ามองแง่ดีคือเขาอาจจะจริงๆเขาอาจจะมีจุดที่อาจจะมีจุดที่ใสกว่านี้ก็ได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยโซมแล้วของเขาไม่ใช่บางคนแบบนอนหลับตาแล้วถ่ายอย่างเงี้ยหลับแล้วนะฝันดีแล้วใครถ่ายให้ตรงนี้เหมือนเดินกันเลยเหมือนเดินกันนะเห็นไหมก็มีบ้างเห็นไหมเออแล้วทำไมเราถึงต้องถ่ายรูปแบบนั้นนะไม่ใช่คือเราต้องการแบบให้มันมีความแตกต่างไม่งั้นเวลาเราถ่ายทุกรูปใช่ไหมเราก็จะแบบทุกรูปเหมือนเดิมแล้วก็อยากจะแบบหลายๆฟิลเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้รู้สึกเหมือนแบบว่าติดตามไลฟ์สไตล์เราตั้งแต่ตื่นแชร์ชีวิตประจำวันจะนอนแล้วนะกู๊ดไนท์อะไรเงี้ยทักทายครับผมเดี๋ยววันนี้บอลมีกิจกรรมมาให้ทำมีสิ่งที่ปกติเคยทำขนมไหมเคยทำกับข้าวหรือเปล่าก่อนดีกว่าเคยไหมฮะทอดไข่เจียวยังไม่เลยครับแล้วถ้าสมมติว่าบอลอยากจะให้ตั้มลองมาทำอะไรสำหรับคนพิเศษเนี่ยอยากลองทำดูไหมอยากลองมันคืออะไรครับอยากเป็นอะไรเป็นอะไรแต่รับรองว่าตั้มต้องชอบแน่นอนโอเควันนี้หล่อขนาดนี้หุ่นล่ำขนาดนี้จะไปทำอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับเฉลยคำถามจากรายการครั้งที่แล้วนะครับถามว่าบอลกับน้องบอมเรียนมวยอะไรคำตอบคือมวยไทยาครับและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีรับไปเลยโฟมล้างหน้า Perfect B คำถามร่วมสนุกในครั้งนี้ถามว่าตั้มทำเค้กให้ใครข้อ1คุณครูข้อ2คุณแม่ทราบคำตอบแล้วคลิกมากันได้ที่ www.facebook.com/channelbtv ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการครั้งต่อไปสำหรับผู้โชคดีท่านแรกรับทันทีกระเป๋าจาก Giorgina Italy ครับกลับมาในช่วงนี้นะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ครัวคลับไอดอลของเราครับกับครอบครัวตั้มนะวันนี้เราจะมาทำเค้กพิเศษให้กับคนพิเศษครับคนพิเศษที่อยากจะให้เนี่ยคือใครครับก็วันเกิดเร็วๆนี้ก็จะเป็นวันเกิดของคุณแม่คุณพ่ออ๋อก็คงให้ทั้งสองท่านพร้อมกันพร้อมๆกันเลยใช่ไหมใช่เค้กทำเองก็ดีนะผมว่าทำไมครับมันรู้สึกมาจากใจนะครับปกติทุกปีจะซื้อเค้กอย่างเดียวปีนี้ได้ทำเองใช่ไหมครับแล้วก็เค้กของเราในวันนี้นะฮะเราได้การสนับสนุนจากร้าน Employee Eating นะครับเข้าไปดูได้นะครับใน Instagram นะฮะสอนทำเค้กสอนทำขนมเค้กแบบน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างก่อนอื่นมีบอลอยากจะให้จับฉลากเลือกท็อปปิ้งทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะจับได้อะไรบ้างนะครับรู้เลยครับว่าของใครจะสามารถกินได้นะแล้วของใครกินไม่ได้เลยเพราะว่าที่จับมาคือมีเทียนงี้มีต้นไม้หัวโบสถ์
รู้เลยฮะส่งมาแล้วนะฮะ เราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตั้มครับปกตินะครับว่าเราทำเค้กก็จะต้องแบบมีครีมใช่ไหมแล้วก็จะมีอุปกรณ์คืออันนี้ผมก็แพ้คุณดิผมปาดหน้าเค้กไม่เก่งมันว่ามันเหมือนลักษณะการปั้นโอ่งนะแบบหมุนไปด้วยแล้วเป็นงี้ปาดทีเดียวเวลาเราปั้นโอ่งอะต้องมาจากจิตวิญญาณนะผมว่าตอนนี้น้ำลายเต็มเค้กเลยเดี๋ยวพี่คุยกันอ่ะแถมให้อ่ะไม่ต้องเลยว้าวอันนี้ใช้ไงเนี่ยไม่เคยใช้ด้วยสี่คุณแม่อยู่เท่าไหร่อ่ะคุณแม่อ๋อ46ครับสี่นี่พอดีเลยตั้มเราให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผลงานของเรา2คนฮะตั้งชื่อดีกว่าตั้มผมให้คุณตั้งชื่อก่อนเฟอร์บี้รักสิ่งแวดล้อมต้องยังไงเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรที่คุณบอกรักสิ่งแวดล้อมทะเลป่าปุ๊บป่าชายเลอันนี้คือน้ำทะเลขึ้นซัดขึ้นซัดใช่ป่ะขึ้นซัดตรงนี้แล้วบอกคุณขึ้นซัดเฟอร์บี้ก็เลยมาโดนขึ้นซัดขึ้นมาในฝั่งอย่างนี้เจ็บปากก็เจอโบโซ่พอมาเจอโบโซ่เฮ้ยเรามีเพื่อนแล้วโบโซ่สวัสดีแล้วเราไปมาปลูกป่ากันดีกว่าเหนื่อยเนี่ยของคุณเอาคุณมา Princess in Wonderland ดีกว่า Princess in Wonderland ฟังแค่ชื่อไม่อยากจะดูหน้าเค้กเลยนะคะเจ้าหญิงก็เปรียบเหมือนคุณแม่ไงคุณแม่เพราะคุณแม่ก็เหมือนเป็นเจ้าหญิงของผมดูรักแม่ดูคนดีสร้างภาพมากนะคะเดี๋ยวให้ตั้งอวยพรคุณแม่ตรงนี้เลยดีกว่าสดๆก็วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดเนาะครบรอบคุณแม่46ปียังไงก็ขอให้คุณแม่มีความสุขมากนะครับน่ารักตลอดไปเนาะเป็นลูกที่ดีตลอดไปครับของตามให้คุณแม่ใช่ไหมครับของบอลก็คงจะกลับไปให้หลานๆดีกว่าเพราะว่าเป็นเฟอร์บี้นะฮะหลานชอบเฟอร์บี้มากหลานจะกลัวไหมผมว่าหลานอาจจะกลัวปะกลัวตรงไหนก็บอกเลยว่าขึ้นมันซัดคือมีซัดเฟอร์บี้เข้ามาหาฝั่งเห็นโบโซ่โบโซ่ชมในปุกป่าไทยเลนตรงนี้ฝากความรู้สึกตั้มหน่อยมาเยือนคลับไอดอลของเราในวันนี้รู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเนาะครับที่แบบตัวเองได้รู้สึกแบบได้ถูกนับเป็นหนึ่งในไอดอลใช่ไหมของหลายคนแล้วก็รู้สึกดีที่ได้มาทำเค้กให้กับคุณแม่ด้วยครับผมแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะเป็นไอดอลแบบตั้มบ้างจะต้องทำไงดีครับนอกจากจะถ่ายรูปถอดเสื้ออย่างเงี้ยไม่คือผมว่าคำว่าไอดอลเนี่ยมันมองได้หลายแบบเป็นอินสปิเรชันสำหรับเรื่องการออกกำลังกายบางคนก็นับเขาเป็นไอดอลในเรื่องการออกกำลังกายใช่ไหมเราก็ต้องหาจุดเด่นหรือข้อดีของตัวเราให้ได้ก่อนว่าเรารักหรือเราชอบหรือเรามีจุดเด่นอะไรแค่แสดงความเป็นตัวเราออกมาแล้วเวลามีคนเห็นเนี่ยครับถ้าบางคนที่เขาชอบเราเขาก็จะนับเราเป็นไอดอลเองวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเค้กของเราทั้ง2คนนะครับไปลงใน Instagram ของช่องเรา channel underscore b underscore นะครับก็ลองเข้าไปคลิกดูแล้วก็ไปเข้าไป follow เข้าไปกดไลค์เข้าไปวิจารณ์ว่าเค้กของบอลกับของตั้มเนี่ยใครน่ารับประทานมากกว่ากันเดี๋ยวผมจะเกณฑ์เข้าไปวิจารณ์เค้กสวยวันนี้นะฮะอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราได้ทำเค้กในวันนี้ต้องขอขอบคุณEmpire Eating นะครับก็เป็นร้านที่อยู่ใน Instagram ใน Facebook นะครับที่รับทำขนมเค้กถ้าใครอยากจะทานเค้กแบบอร่อยๆหน้าตาน่ารักให้สำหรับคนพิเศษนะครับก็สามารถที่จะทำได้ทุกรูปแบบเลยนะคือจะเอาคอนเซ็ปต์อะไรก็แล้วแต่เข้าไปดูใน Instagram ของเขานะครับก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำในวันนี้นะสวยมากๆน่ารักมากๆเลยครับที่ H Coffee ต้นสูงเอาไว้นี่แห่งนี้นี่เองนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์เพื่อใจดีของเราครับผมรังหน้า Perfect B ครับนะฮะแล้วก็กระเป๋า Giorgina อิตาลีด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับวันนี้ฮะไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะครับคนที่มาร่วมคลับไอดอลของเรานะครับไอดอลที่เรียกได้ว่าหล่อล่ำกระแทกใจสาวๆมากๆนะครับสาวเล็กสาวใหญ่สาวน้อยสาวเทียมมากันทุกคนฮะมากดไลค์กันเยอะๆนะฮะอวยคุณ20บาทมากขอบคุณคุณตั้มมนินพันธ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องๆทุกคนคุณผู้ชมทุกคนสามารถเป็นไอดอลแบบตั้มได้นะครับก็เพียงแต่สร้างความเป็นตัวตนของคุณออกมานะครับไม่แน่นะฮะไอดอลคนต่อไปอาจเป็นคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงเพื่อนๆอย่าลืมรับชมแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับคลับไอดอลทางช่อง Channel B ในตอนเค้กพิเศษเพื่อคนพิเศษอย่าลืมมาดูตั้มทำเค้กกันเยอะๆนะครับขอเสื้อผ้าด้วยเพราะว่าปกติแล้วตั้มจะชอบถอดเสื้อแล้วก็ถ่ายรูปวันนี้จะต้องถอดแหมคุณไม่ทำเลย อันสมัยขนาดไหนตอนนี้เราเป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่มั้ยเราจะต้องแบบดูในอินเทอร์เน็ตนะครับรูปโป๊ไม่มีผมชอบกินชีสเค้กครับคุณเป็นคนที่โรแมนติกขอบคุณน่ารักคุณช่างห่วงใยผู้อื่นนะคือลักษณะจากการทำเค้กแล้วไม่น่าจะห่วงใยนะฮะ